ค่ะตอนนี้นะคะเหล่าดาราก็มาพูดคุยกับเราแล้วนะคะเออฝนทำไมถ้ายืนแปลกถ้ายืนแปลกๆคะอ้าวทำไมถึงจับจองกันคุยกันว่าไม่ยืนอย่างนี้ค่ะให้ใกล้ชิดกับเหล่าดารานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายฝนชีช้างสวัสดีค่ะคุณบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ค่ะไอ้พวกนี้เขาเป็นอะไรกันล่ะคะกับล้อค่ะสนิทกันมากโอ้ล่ะคะเออตามภาษาพี่สาวที่แก่กว่าโอ้ความจริงอายุใกล้เคียงกันนะเธอแอบชอบกันแล้วก็พูดมาใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังออกอากาศอยู่นะคะเรื่องอะไรที่ต้องไปเคลียร์กันก็ค่อยเคลียร์กันหลังจากที่เราจบรายการกันแล้วนะคะค่ะเราเห็นลีลาการเต้นเนี่ยนะคะการซุ่มซ้อมเนี่ยบอยเราก็เห็นแล้วพี่เอ้ยเราก็เห็นแล้วนะใช่อยู่คนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยเห็นของเจมส์มาเลยอะเห็นอะไรฮะเห็นอะไรท่าเต้นซ้อมครับซ้อมครับแต่ว่าผมซุ่มซ้อมอยู่ครับเพราะว่าผมจะซ้อมเวลามาซ้อมที่ช่องหรือว่าเขานัดมาก็จะมาแบบดึกๆหน่อยครับผมพร้อมกลับบ้านหมดแล้วครับเพราะว่าพวกพี่ไม่ทำงานไม่มันพวกหนึ่งบ้างจริงเพราะกว่ากี้จะกลับก็สองทุ่มแล้วเจมยังไม่มาเลยอย่างเงี้ยแสดงว่ามาหลังมีแฟนคลับมารอคือเจมนี่เขาจะโชว์เดี่ยวเหรอคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ครับเป็นโชว์รวมครับผมเป็นโชว์รวมแล้วเป็นโชว์ที่ผมกับโชว์กับพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่เคยโชว์มาก่อนแล้วเป็นเพลงที่ไม่เคยโชว์มาก่อนด้วยครับผมเป็นความลับมากเลยนะคะความลับมากไม่บอกใครเลยครับผมค่ะแม้แต่คนที่จะร่วมขึ้นโชว์ด้วยก็ยังไม่รู้เลยเขาก็ยังไม่รู้ผมดูเป็นคนไม่มีวินัยเองครับไม่ซ้อมครับซ้อมครับไม่ไม่ซ้อมไงเพราะว่าขนาดเขาถ่ายละครนะเขายังแบบว่ามาซ้อมได้เลยเออแล้วตอนนี้เนี่ยพูดถึงงานละครแต่ละคนก็มีอยู่นะคะครับต้องยังไงครับแบ่งคิวยังไงต้องจากละครแล้วก็ต้องมาซ้อมด้วยคะเต้ยก่อนค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มเปิดกล้องค่ะแต่ก็เลยมีคิวว่างนิดนึงก็คือเต็มที่ใช่ก็เลยเต็มที่เลยค่ะใช่ค่ะนี่โปรโมทของมากกี้อะคะของกี้ก็ถ่ายเรื่องอาคมกับเจมส์เสร็จไปแล้วพอดีค่ะพอให้อินเหรออุ้ยตายเปล่านะจำได้ไหมครับละครของเราครับช่วงนี้ก็เลยว่างอยู่โอ้ถือว่าโชคดีมากค่ะบอยละคะก็เหมือนกันความจริงทุกคนก็เอาเวลาว่างจากที่ถ่ายละครหรือว่าทำงานแต่ว่าก็ต้องหาคิวมาซ้อมกันแหละเพราะว่าคือบางคนก็มาว่างบ่ายขึ้นมาบ่ายใครเลิกกองมีเวลาคิวดึกก็มาดึกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีเด็ดของแต่ละคนที่ได้ไปซุ่มซ้อมกันมาแล้วมีอะไรอยากจะรับคนแถวๆนี้ยังไงบ้างไหมคะว่าของเรานี่มีทีเด็ดยังไงของบอยก่อนผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าทีเด็ดของบอยคือ L4G อุ้ยไวมากไวใช่ไหมคะกระลอกมากคือเน้นเอลว่าอย่างนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสกิลอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะหมายถึงว่าแบบเรื่องแบบเต้นอะไรเราไม่ได้เก่งก็เลยแบบเขาก็เนี่ยเขาก็จับไปอยู่ละโซนสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเน้นแบบเฮฮาเอลเน้นเอลเน้นหน้าด้วยหรือเปล่าเน้นหน้าตาทำไมปากเป็นแบบนั้นนะคะเวลาเต้นอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นปากผมไม่แปะที่หน้าคุณเหรอฮะไม่เอาอย่าว่าน้องน้องเองเป็นอะไรอ่ะทำไมชอบว่าน้องจังเลยอ่ะใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมแต่พอว่ากันไปว่ากันมานี่ดูหน้าผากความต่างระหว่างหน้าผากของเต้ยกับกี้ค่ะมันไม่มีความว่าเดี๋ยวพี่เข้าตัวอันนี้ก็แค่ไปไม่แต่แซวกันไปแซวกันมาเขาจับคู่กันแล้วนะสองคนไม่มีก็ตามละครเขาก็จิ้มในละครแต่ว่าเป็นเคมีที่เข้าได้ดีมากเลยนะไม่โชว์เหรอคะโชว์ไหมเอาไว้ถ้าเกิดผมโชว์ตรงนี้ปุ๊บในคอนเสิร์ตจะไม่มีอะไรให้ดูนะคือเรียกว่าโชว์เอลโชว์หน้าของกี้โชว์ละคะของกี้ก็มีโชว์พิเศษหลายโชว์แต่ก็จะมีโชว์ที่คู่กับแมทที่อยากให้ไปดูละกันถามว่าเป็นยังไงทีเด็ดมียังไงคะของเขา L4G นะครับอุ้ยก็ไม่ธรรมดานะคะสปองเวลาเต้นนะเม้มปากตลอดเลยยังคุยกับเต้ยอยู่แล้วว่าทำไมเวลาเต้นต้องแบบคอยแบบเม้มปากลุ้นไงเกรงแบบว่าอยากทำให้มันแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูตัวอย่างก็มีขายสะโพกนะคะเน้นก็พอได้ค่ะพอไหวอยู่ค่ะก็จะทำเต็มที่เพื่อคนดูเนี่ยแหละค่ะนี่นะแต่ปีที่ผ่านมาผมถ่ายละครกับพี่กี้เขาฟิตเนสตลอดเลยนะครับผมใช่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเพื่อการนี้กินเยอะเดี๋ยวเมื่อกี้เจมพูดว่าตอนท้ายน่าสนใจมากเลยกับใครนะโอ๊ยเต้นพูดผิดเหรอไม่ผิดไม่ก็อันนี้เรื่องจริงอ่ะคือเขาก็ฟิตมากเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นเขาแบบก็มีออกกำลังกายเนี่ยแบบจิ๊บๆสำหรับฟาจี้โอ้ออกกำลังกายเหมือนกันคนนี้กินอาหารคลีนในกองคืออยู่ในกองถ่ายด้วยกันเนี่ยเรื่องอาคมอ่ะนะคะ
จะออนแล้วเหรอฮะเดี๋ยวจะเก็บค่าโฆษณาแล้วนะคะคือมันใกล้ออนหรือยังฮะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะออนเมื่อไหร่ตอนนี้อัปปินแฮปปี้มากอัปปินสั่งมาค่ะไม่ใช่ค่ะก็จะแบบว่ามีแบบฟิตแอนด์เฟิร์มกันแล้วป๊อกเองเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เล่นกู้กับพี่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเขาจะมีอะไรในเวทีนี้ไหมกับไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังไม่ไปหรือยังคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วของเต้ยทีเด็ดของเราคืออะไรคะเต้ยโชว์หน้าผากค่ะไม่ควรเล่นตัวเองเลยโทรเปลี่ยนหน้าผากไงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาว่าเป็นโชว์แดนค่ะแดนเยอะหน่อยค่ะร้องนะร้องร้องด้วยร้องดีเชียวค่ะร้องก็เยอะร้องก็มีเต้นก็เยอะค่ะสำหรับอันนี้ก็คือจัดเต็มเลยค่ะถามว่าเตรียมทรงผมสำหรับการเต้นหรือยังเพราะว่าตอนซ้อมนักข่าวของเราบอกว่าเต้ยมีความพะวงเวลาพัดลมพัดมาเจอผมแล้วมันปลิวอะค่ะก็คนอื่นเขาไปอยู่ที่ตรงอื่นแต่เต้ยคือยืนอยู่หน้าพัดลมตลอดเวลาเลยค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วทีนี้พอพัดลมไม่พี่เริ่มกังวลแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นเวทีจริงเนี่ยเต้ยจะต้องมองหาไหมคะว่ามีจุดไหนพัดลมอยู่บนเดี๋ยวเต้ยฉีดสเปรย์ไว้เลยค่ะไม่กลัวแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เปิดหน้าผากได้แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวแต่ก่อนเป็นไงค่ะเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ก็ไปยืนอยู่ข้างพัดลมไม่รู้ทำไมเตยต้องเป็นเตยค่ะเขาบอกว่าหน้าผากแบบว่าหน้าผากกว้างและเซ็กซี่อ๋อจริงเหรอคะกว้างและรับเงินเป็นคนสวยใช่คนหน้าผากกว้างเป็นคนสวยรับเงินด้วยรับเงินด้วยโง่เฮงโง่เฮงดีค่ะเดี๋ยวเปิดเลยอาเจมเจมทีเด็ดของเราคืออะไรคะนั่นแหละครับเยอะเจมอย่ามาก็เป็นความหลากหลายความหลากหลายที่แบบได้โชว์อะไรที่ไม่เคยโชว์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบผู้คนผู้ชมไม่เคยเห็นผมโชว์มาก่อนแน่ๆครับผมพูดไว้ก่อนเพราะว่าเซ็กซี่ไหมคะไม่ใช่ครับนักมากกว่านั้นนี่ครับผมเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นโชว์มาแน่ๆเลยครับมากกว่าเซ็กซี่ก็เรทอาร์นะคะอาจจะเป็นอีกทางนึงครับแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบหรือว่าโชว์ซิกแพคหรือยังไงนี่ๆเขาเอามือหนูไปจับเองนะครับไม่โชว์ครับไม่โชว์ครับไม่โชว์ครับรับรองว่าไม่โชว์แน่ๆครับเหมือนช่วงนี้แบบขาอ่อนอ่ะยืนแบบเอามือไม้อ่อนแบบต้องแบบเซ่ๆค่ะถามหน่อยตื่นเต้นไหมเพราะว่าใกล้ถึงแล้วเพราะแฟนๆทุกคนเนี่ยเขาก็เตรียมตัวกันที่จะไปดูเรานะฮะแบบว่าเราทีมนักแสดงดาราของเราเนี่ยนับร้อยชีวิตเลยที่จะไปพบปะกับแฟนคลับของเราเนี่ยในวันเสาร์เรารู้สึกยังไงบ้างได้เป็นรอบปีหนึ่งก็ไปเจอกับแฟนคลับหนึ่งครั้งเนาะค่ะตื่นเต้นนะเพราะที่จริงเวลามีงานกีฬาสีช่องเราก็จะมีคอนเสิร์ตกีฬาสีไม่ใช่หรอแล้วก็กีฬาสีหรอคือว่าที่คือกีฬาสีเหรอจริงๆก็ฟังเป็นกีฬาสีกีฬาสีค่ะเอาเรือไปเรืองานกีฬาสีช่องเราก็จะมีคอนเสิร์ตตอนท้ายงานแต่ว่ามันเป็นแค่คอนเสิร์ตเล็กๆซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากแล้วก็รวมนักแสดงช่องหมดทุกคนก็ไม่เคยมีงานอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใช่พี่กี้บอกแหละนอกจากพวกเราก็ยังมีนักแสดงแบบอีกมากมายเลยแล้วก็แบบคราวนี้คือแฟนๆช่อง3จะได้เห็นนักแสดงน้องๆหน้าใหม่ด้วยนี่แบบมาร่วมกันแบบในคอนเสิร์ตครั้งนี้เยอะแยะน่ารักมากมายเลยค่ะเจมส์คะตื่นเต้นขนาดไหนก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราได้โชว์กับพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายท่านแล้วก็ได้นำความสุขมามอบให้กับแฟนๆช่อง3ด้วยแล้วยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับผมใช่ใช่อันนี้แหละค่ะคือนอกจากว่าความสุขสนานความบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำรายได้ครั้งนี้ค่ะไปมอบไปกับองค์การการกุศลถึง3องค์กรด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากว่าเราจะได้เห็นเหล่าศิลปินของเราเนี่ยนะคะบนเวทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเองที่ไปที่งานเนี่ยนะคะเราก็ยังมีของแจกให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเห็นไหมคะด้านข้างของเรา2คนปิ้งเหรอฮะมีทานได้นะบอยค่ะนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากรายการแจกแล้วยังมีบูธของรายการอื่นๆอีกมากมายของทางช่อง3อาสา28ด้วยเนี่ยนะคะที่จะนำกิจกรรมตรงนี้ไปแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการแจกเนี่ยก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดว่าดูรอบบ่ายโมงจบแล้วก็หิวถูกปะค่ะก็มาที่บูธแจกเลยเขาก็มีอาหารแจกนะแจกฟรีเลยฮะแล้วเขาเตรียมให้กับเรานักแสดงด้วยนะโอ้ยดีมากเพราะวันนั้นเราแบบว่าอิ่มท้องกันแน่นอนใช่ต้องและผมได้ยินมาว่าหน้างานเนี่ยมีประมูลของรักของห่วงดาราด้วยบอยมีส่งอะไรไปประมูลไหมมีครับเขาก็ขอผมมาอยู่ฮะค่ะเป็นอะไรคะยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดกำลังเตรียมหายอยู่นอกจากของกินแล้วก็มีของที่ระลึกน่ารักด้วยค่ะนี่มีอันนึงอยากให้บอยชิมอยากให้เจมส์ชิมอะไรฮะไม่ต้องทำไมคะเขาเรียก
เลยนะคะสะดิ้งสะดิ้งสะดิ้งรู้จักไหมแมลงสะดิ้งรู้จักไหมสะดิ้งดูเตยสะดิ้งสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องทำตามชิมไหมลองชิมไหมเป็นคืออะไรแมลงเหรอไม่ผมไม่กล้าเตรียมกล้าไหมเตรียมกล้าไหมบอกอร่อยนะเตรียมเงียบเชียวอร่อยกันเช้ามาแล้วครับผมแมลงเจ้ามาเต็มอิ่มแล้วใครอยากกินนะคะไปกันได้ที่บูธแจ่วนะใช่ค่ะส่วนโต๊ะข่าวของเราเองนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันไหนคุณฝนไปพรีเซนต์สิไปยืนพรีเซนต์เป็นพิตตี้สิเนี่ยเป็นพัดเป็นพัดไปยืนพรีเซนต์มีซาลาเปาด้วยหรอคะคือพัดไม่มีแล้วคือรายการแจ๋วจะนำของทั้งหมดเนี่ยประมาณ 24,000 กว่าชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็กฎกติกาเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวนิดเดียวเองนะคะก็คือว่าจะต้องนำบัตรนะคะนำบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะถือไปด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะจัดเป็นรอบอะไรแบบนี้นะคะว่ารอบนี้จะทานอะไรรอบนั้นจะทานอะไรแต่ว่าทุกรอบนะคะก็ต้องมีบัตรด้วยคือบอยสมมติบอยมีบัตรอยู่แล้วบอยก็เมื่อกี้ได้หมูปิ้งไปแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าอยากกินแมงสดิ้งอะไรเงี้ยนะคะทำแป้งกันเหรอฮะแป้งกันก็รออีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะคะมีซาลาเปาซาลาเปาด้วยแล้วก็ไก่อมสินเนี่ยก็แจกด้วยนะคะได้มีหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ของข่าวบันเทิงของเรามีนี่ค่ะที่เจมส์มาถืออยู่นี่นะคะเป็นพัดค่ะนี่เย็นไม่ต้องกลัวร้อนพัดนี้พิเศษยังไงคะเป็นหน้าตาของซุปตาหนุ่มสุดฮอตของทางช่อง3นะคะบอยอยู่นี่บอยบอยอยู่นี่ขอบคุณครับเห็นชัดเลยเพราะว่าปากมีความเขยือปากเบาๆเล็กๆเจมส์อยู่ไหนเจมส์เป็นธรรมชาติของผมอ๋อหรอนี่ครับมีเจมส์ด้วยไม่มีผู้หญิงอะไรฮะอันนี้มันสำหรับผู้ชายอ๋อสำหรับผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราดาราก็จะเซ็นให้กับคุณผู้ชมโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะและเราก็จะมีไก่อมสินมอบไปกับแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยส่วนของรับประทานก็อยากจะมอบให้นะคะแต่ว่าคงจะไปไม่ถึงค่ะไม่มันไม่สดใหม่แล้วไปทานที่ร้านดีกว่าอืมค่ะบัตรคอนเสิร์ตยังพอมีเหลือนะคะถูกต้องแล้วค่ะเขาฝากมาเลยว่าตอนนี้รอบข้ามอย่างที่ทุกคนรู้คือเต็มไปแล้ว15นาทีแต่ว่ารอบบ่ายยังมีเหลืออยู่เล็กน้อยนิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าให้รีบไปซื้อกันเลยเพราะว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปซื้อหน้างานดีกว่าแบบอาจจะแบบมีบัตรหลุดออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้รีบไปซื้อเพราะว่ากลัวถ้าไปหน้างานจะไม่มีนะครับใช่ค่ะใกล้หมดแล้วจริงๆไปแล้วไม่ได้บัตรเสียเที่ยวเสียดายนะคะกดดูอีกฮะกดทานด้วยใช่เพราะฉะนั้นให้เตรียมบัตรไว้เลยไปซื้อเลยซื้อออนไลน์ได้เลยตอนนี้ซื้อที่ไหนคุณเต้ยค่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะตอนนี้แล้วก็อยากจะให้แฟนๆของเราเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คะเตรียมกำลังใจค่ะแล้วก็เตรียมแบบเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าจะต้องเต้นกันแบบสนุกสนานแน่นอนค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีหลายรสชาติมากๆค่ะมีทั้งแบบหวานเพลงแบบซึ้งๆมีเพลงที่แบบมีเผ็ดด้วยฟาดฟันกันเผ็ดแบทเทิลกันด้วยเหรอคะมีแบทเทิลด้วยอยากจะให้เตรียมเสียงกรี๊ดมาด้วยค่ะใช่เพราะว่านักแสดงเกือบ200ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นใครออกมาอยากให้กรี๊ดกันเยอะๆส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยดีกว่านี่ผมก็เตรียมเอลไปฟาดฟันกับคนแล้วเกสีจีเคชมากกระลอกทำไมต้องกระลอกเร็วไงกระลอกแล้ว2 รอบ 2 รอบเนี่ยค่ะเรากันไหมเป็นยังไงพลังกำลังของเราอ๋อคือหลายคนอาจจะบอกว่าเออเรารอบข้ามมันต้องจับเต็มแน่เลยแต่ว่าคำจริงแล้วคือเราจับเต็มเหมือนรอบบ่ายรอบข้ามรอบข้ามแล้วก็ไม่ค่ะยังอายุไม่เยอะพี่บอยอย่าพูดอย่างนั้นสิเอาเป็นว่าที่2 รอบคือเราจับเต็มเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลว่ารอบไหนจะสนุกกว่าสนุกเท่ากันทั้ง2 รอบและสนุกมากด้วยนะคะอ้อนแฟนๆหน่อยค่ะอยากให้ไปเจอกันจริงๆอยากไปร่วมสนุกกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันเนาะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับวันที่29นะครับอินแพคอารีนาเมืองทองธานีครับแล้วก็มาร่วมเชียร์คนที่คุณรักครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันและกันรับรองว่าคอนเสิร์ตนั้นจะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดในชีวิตคุณเลยครับใช่ค่ะเรียกว่าฟินแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันนะคะวันเสาร์นี้แล้วค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณครับแฟนของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะหลังเวทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพมาเมาส์กันนะคะเจ็บตัวดีๆนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องไปซอกแซกถึงหลังเวทีแน่นอนใช่ค่ะคุณเข้าไปได้ไหมกันค่ะแล้วก็ขอบคุณรายการแจ๋วด้วยนะคะที่นำของนี้มาให้กับแฟนๆตัวข่าวบันเทิงด้วยค่ะครับค่ะเอาละค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนเลยค่ะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวบันเทิงที่